ือปัญญาชนสมัยก่อนเนี่ยนะคะเมื่อต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคนหมู่มากเขาจะเขียนแนวคิดของเขาเนี่ยพิมพ์เผยแพร่ในสิ่งที่เรียกว่าจุลสารหรือในภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่าแพมเฟลตนะคะมันจะคล้ายแผ่นพับหรือใบปลิวแต่ยาวกว่ามีจุลสารอยู่2เล่มที่ถือว่าส่งอิทธิพลเปลี่ยนแปลงโลกทำให้เกิดการปฏิวัติที่พลิกฟ้าสะเทือนดินก็คือจุลสารเรื่องสามัญสำนึกของโทมัสเพนและจุลสารเรื่องฐานันดรที่3ของบาทหลวงเอ็มมานูเอลโจเซฟซีเอสคือเล่มแรกคือของโทมัสเพนสามัญสำนึกเนี่ยนำทำให้เกิดการปฏิวัติอเมริกันส่วนเล่มที่2ทำให้เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสเราตัวเราเองเนี่ยเราก็แปลหนังสือทั้ง2เล่มนี้เนี่ยในโครงการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์บุ๊กเคปซึ่งเราตัวเองเนี่ยตั้งชื่อเล่นให้กับโครงการจัดพิมพ์นี้ว่าหนังสือชุดไลฟ์โค้ชการปฏิวัตินะคะคือเข้าใจว่าในนี้หลายคนคงเคยอ่านสามัญสำนึกของโทมัสเพนแล้วหลายคนก็คงรู้สึกตื่นตาแกมสะทกสะท้อนใจที่จุลสารเมื่อเกือบ250ปีที่แล้วกลับมาร่วมสมัยกับสังคมในศตวรรษที่21อย่างไม่น่าเชื่อหรือในแง่หนึ่งมันก็สะท้อนว่าประเทศไทยเนี่ยยังล้าหลังจากโลกสมัยใหม่อยู่ประมาณ250ปีเปรียบไปแล้วก็เสมือนเรายังอยู่ในยุคกลางของยุโรปแต่คิดอีกทีน่าจะล้าหลังกว่ายุคกลางของยุโรปอีกเพราะขณะที่ยุคกลางของยุโรปมีการเผาแม่มดพร้อมกันนั้นก็ยังมีการพัฒนาตรรกศาสตร์ในวิชาเทววิทยาอย่างเข้มข้นถึงแม้ตรรกศาสตร์เหล่านี้จะเป็นไปเพื่อยืนยันความมีอยู่ของผู้เป็นเจ้าอย่างมีเหตุมีผลซึ่งในด้านกลับก็ทำให้ความมีเหตุมีผลกลายเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจการปกครองอีกทั้งพระนักบวชตามอารามก็ยังผิดวายกับเบียร์กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันส่วนเมืองไทยในศตวรรษที่21เรายังล่าแม่มดกันอย่างมืดบอดสถานศึกษาก็ยังมุ่งเน้นแต่เรื่องทรงผมฝ่ายขวาอนุรักษ์นิยมฉลาดก็ยังหาทำยายากแถมคราฟต์เบียร์และเหล้าพื้นบ้านก็ยังผิดเสรีไม่ได้อีกต่างหากคือเราคงไม่ต้องเล่าซ้ำว่าในจุลสารเรื่องสามัญสำนึกโทมัสเพนวิจารณ์ระบอบกษัตริย์ว่าอะไรหรือวิจารณ์ว่าอย่างไรบ้างตั้งแต่เขาวิจารณ์ตั้งแต่ต้นกำเนิดของระบอบกษัตริย์ที่มาจากซ่องโจรกษัตริย์ไม่ใช่สมมุติเทพอันศักดิ์สิทธิ์ความเขาวิจารณ์ความไร้เหตุผลของระบบการสืบเชื้อสายทางสายเลือดหรือการสืบสันตติวงศ์ซึ่งไม่เคยรับประกันว่าจะช่วยให้ประชาชนได้กษัตริย์ที่ดีตลอดจนการปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เป็นการปกครองที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ว่าในเชิงรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งศาสนาเรื่องพวกนี้ เราคงไม่ต้องเล่าซ้ำแล้วนะคะเพราะหลายคนส่วนใหญ่หลายคนจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปแล้วแต่สิ่งที่เราอยากจะเน้นให้เห็นความน่าสนใจก็คือว่าทำไมเพนเนี่ยโทมัสเพนต้องเขียนจุลสารเรื่องสามัญสำนึกขึ้นมาคือตอนที่เพนเขียนจุลสารชิ้นนี้เนี่ยมีข้อถกเถียงในอาณานิคมอเมริกันตอนนั้นอาณาบริเวณที่เป็นสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันยังเป็นอาณานิคมของบริเตนเมื่อชาวอาณานิคมเกิดข้อขัดแย้งกับเจ้าอาณานิคมขึ้นมาในหลายเรื่องมันก็มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับทางออกดังนี้คือ 1. หาทางไกลเกลี่ยกับบริเตนขอเงื่อนไขที่เป็นธรรมมากขึ้นแล้วก็ยังคงเป็นอาณานิคมของบริเตนต่อไปหรือ2แยกตัวเป็นเอกราชโดยที่ในข้อ2นี้ก็แยกออกเป็น 2.1 เป็นเอกราชและปกครองด้วยระบอบกษัตริย์หรือ 2.2 เป็นเอกราชและปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐคือทอดข้อถกเถียง2ข้อใหญ่กับ2ข้อนี้เนี่ยกับ2ข้อย่อยนี้ก็เถียงกันวุ่นวายในสังคมอาณานิคมอเมริกันตอนนั้นมากจนโทมัสเพนเขียนจุลสารเรื่องสามัญสำนึกขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าชาวอเมริกันควรเลือกข้อ2และ 2.2 คือแยกตัวเป็นเอกราชและปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐการแจกแจงเหตุผลจนเถียงไม่ได้ของเพนจึงมีส่วนสำคัญให้คนทั่วไปตัดสินใจเลือกได้สักทีแน่นอนว่าไม่ใช่คนทั้งหมดจะเห็นพ้องต้องกันโดยไม่มีแตกคอแต่อย่างน้อยก็ทำให้มติของเสียงส่วนใหญ่ที่เกิดมติของเสียงส่วนใหญ่ที่เลือกแบบนี้ทีนี้หนังสือเล่มต่อมาอีกเล่มหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในโลกปัจจุบันก็คือเรื่องฐานันดรที่3คืออะไรซึ่งเป็นงานเขียนของบาทหลวงที่ชื่อซีเอสซึ่งเขากล่าวกันว่าข้อเขียนนี้เป็นข้อเขียนสำคัญที่นำไปสู่การปฏิวัติฝรั่งเศสคือหลายคนพอได้ยินแบบนี้ก็คงอุทานว่าโอ้โหน่าอ่านจังเล่มนี้แต่เราก็เชื่อว่าหลายคนซื้อมาแล้วจะอ่านไม่จบนะคะ
พราะงานของ CES ไม่เหมือนของเพนวงเล็กก็พวกฝรั่งเศสอะนะคือมันอ่านยากพอสมควรและต้องอาศัยพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการเมืองฝรั่งเศสยุคนั้นประมาณนึงเลยคือในฝรั่งเศสสมัยก่อนการปฏิวัติอำนาจจะอยู่ที่กษัตริย์มีสภาแต่กษัตริย์จะเรียกประชุมก็ได้ไม่เรียกก็ได้สภาจะประกอบไปด้วย3ส่วนที่เรียกว่าฐานันดรฐานันดรที่1คือพระฐานันดรที่2คือขุนนางฐานันดรที่3คือประชาชนเวลาเขาโหวตกันเนี่ยเขาจะไม่นับรายหัวเขาไม่นับมือที่ยกจำนวนมือที่ยกแต่เขาจะนับเป็นฐานันดรเพราะฉะนั้นถ้าพระจับมือกับขุนนางก็ชนะทุกครั้งถึงแม้ว่าจำนวนประชากรของพระกับขุนนางจะน้อยกว่าประชาชนก็ตามทีนี้ CES เขาเริ่มต้นความเรียงในจุลสารชิ้นนี้ด้วยคำถามคำตอบ3ข้อข้อ1ก็คือฐานันดรที่3คืออะไร CES ตอบว่าฐานันดรที่3คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ถามต่อว่าข้อ2ฐานันดรที่3เป็นอะไรในระเบียบการเมืองที่ดำรงอยู่ในขณะนี้คำตอบก็คือไม่เป็นอะไรเลยส่วนข้อ3คำถามที่3คือฐานันดรที่3ต้องการอะไรคำตอบก็คือฐานันดรที่3ต้องการขอเป็นบางสิ่งบางอย่างคือเวลาอ่านเนี่ยเราต้องแทนค่าเวลาอ่านหนังสือโฮเซียเราต้องแทนค่าคำว่าฐานันดรที่3ด้วยคำว่าประชาชนแล้วเราจะนึกขึ้นได้ทันทีว่าสภาพในฝรั่งเศสก่อนยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันก็คือสังคมไทยในปัจจุบันนี้เองหนังสือของ CES เนี่ยเขียนขึ้นมาเมื่อ234ปีก่อนหน้านี้คือตอนนี้ประเทศไทยเรากำลังเผชิญปัญหาเดียวกับฝรั่งเศสในตอนนั้นทำไม CES ถึงบอกว่าฐานันดรที่3คือทุกสิ่งทุกอย่างคือเราต้องกลับมาคือ CES เนี่ยเขากลับมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยการใช้คำว่าชาติคืออะไรคำว่าชาติเนี่ยคือเราต้องเข้าใจว่าในสมัย200กว่าปีก่อนเนี่ยชาติเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นและแนวคิดชาตินิยมจะเกิดขึ้นตอนปฏิวัติฝรั่งเศสนี่แหละคือชาติคืออะไรถ้าเราถามคนไทยจำนวนไม่น้อยจะตอบเหมือนคนฝรั่งเศสสมัยนั้นนั่นก็คือตอบว่าชาติคือองค์พระมหากษัตริย์เพราะพระองค์เนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นรัฐาธิปัตย์เป็นอำนาจสูงสุดและเป็นเจ้าของทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งชีวิตคนในชาติแต่ซีแยสเป็นคนที่บอกว่าไม่ใช่ชาติเนี่ยคือประชาชนเพราะไม่มีประชาชนก็ไม่มีชาติฐานันดรที่3หรือประชาชนจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือมันคำตอบคำถามคำตอบนี้มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนสมัยนั้นแต่ถ้าเรามานึกในสมัยนี้ก็เข้าใจง่ายชาติไม่มีกษัตริย์ได้ไหมได้แน่นอนเพราะชาติส่วนใหญ่ในโลกตอนนี้ก็ไม่มีกษัตริย์ก็ยังดำรงความเป็นชาติไว้ได้ดำรงไว้ดีด้วยชาติไม่มีศาสนาได้ไหมได้แน่นอนเพราะมีหลายประเทศที่ไม่มีศาสนาประจำชาติและประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่นับถือศาสนาเช่นญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์เป็นต้นชาติไม่มีกองทัพได้ไหมคอสตาริกาคือตัวอย่างของชาติที่ไม่มีกองทัพและยังไม่เห็นวี่แววว่าใครจะมาลุกรานชาติไม่มีรัฐบาลได้ไหมไม่กี่ปีก่อนเนี่ยเบลเยียมเคยมีปัญหาทางรัฐสภาแล้วไม่มีรัฐบาลอยู่หลายสัปดาห์ก็ไม่เห็นว่าประเทศเบลเยียมจะล่มสลายแต่สิ่งที่ชาติไม่มีไม่ได้คือประชาชนประชาชนไม่มีชาติได้แต่ชาติเป็นชาติได้ต้องมีประชาชนเท่านั้นสมมุติถ้าวันนี้มีระเบิดนิวเคลียร์ตกปุ๊บลงมาในประเทศไทยแล้วประชาชนไทยตายหมดเหลือประมุขของประเทศอยู่คนเดียวเราก็ต้องถือว่าชาติไทยล่มสลายไปแล้วไม่มีชาติของเราอีกต่อไปนะคะในขณะที่ประชาชนหรือฐานันดรที่3คือแก่นแท้ของความเป็นชาติและการดำรงอยู่ของชาติแต่ถามว่าประชาชนตอนนี้เป็นอะไรแต่ตอนนี้คือเราไม่เป็นอะไรเลยเราไม่มีปากเสียงไม่มีอำนาจนะคะในสมัยก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสประชาชนก็เป็นแค่ปศุสัตว์ให้กษัตริย์ขุนนางและพระเนี่ยเรียกนาทาเรนเอาผลผลิตไปบำเรอตัวเองและพวกพ้องระบบอภิสิทธิ์ของคุณนางเนี่ยสร้างความบิดเบี้ยวให้กระบวนการทุกอย่างในประเทศนี้และทำให้เรากลายเป็นชาติที่อ่อนแออันนี้คือจะโค้ดถ้อยคำของ CES นะคะเขาบอกว่าฐานันดรที่3เปรียบเสมือนชายชะกันแข็งแรงล่ำสันที่แขนข้างหนึ่งถูกล่ามโซ่ไว้หากตัดชนชั้นอภิสิทธิ์ออกไปชาติก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลดน้อยถอยลงแต่กลับเป็นอะไรที่มากขึ้น
ดังนั้นฐานันดรที่3คืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างแต่กลับเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พันธนาการไว้ในขื่อคาและถูกกดขี่ฐานันดรที่3จะเป็นอย่างไรหากปราศจากชนชั้นอภิสิทธิ์ก็จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เสรีและรุ่งเรืองไม่มีสิ่งใดดำเนินไปได้ด้วยดีหากปราศจากฐานันดรที่3แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นรุ่งโรจน์หากปราศจากขะ2ฐานันดรที่เหลือ CS บอกว่าอภิสิทธิ์ชนนั้นไม่มีนอกจากไม่มีประโยชน์ต่อชาติแล้วยังรังแต่บั่นรอนให้ชาติอ่อนแอลงและถึงขั้นเป็นภัยต่อชาติขุนชนชั้นขุนนางอาจเป็นภาระของชาติแต่ไม่มีทางเป็นส่วนหนึ่งของชาติเพราะอะไรเพราะชาติคือกลุ่มก้อนของสมาชิกสังคมที่ดำเนินชีวิตร่วมกันภายใต้กฎหมายเดียวกันมีตัวแทนภายในสภานิติบัญญัติเดียวกันแต่ถ้าชนชั้นขุนนางมีอภิสิทธิ์และมีข้อยกเว้นด้วยเหตุนี้ชนชั้นขุนนางจึงอยู่แยกต่างหากจากระเบียบส่วนรวมและระบบกฎหมายเดียวสิทธิพิเศษของชนชั้นขุนนางทำให้คนกลุ่มนี้แยกตัวออกไปต่างหากทั้งที่อยู่ภายในชาติเดียวกันแท้ที่จริงแล้วนี่คือจักรวรรดิที่ซ้อนทับอยู่ในจักรวรรดินั่นหมายความว่าถ้าเรามองในสายตาของ CS พวกชนชั้นอภิสิทธิ์ไม่ใช่ชาติเดียวกับเราเขาไม่ใช่คนชาติเดียวกับเราชนชั้นที่มีอภิสิทธิ์อาจจะพูดภาษาเดียวกับเราอ้างความเป็นชาติเดียวกับเราเราต้องจ่ายภาษีเลี้ยงพวกเขาแต่แท้จริงแล้วเขาไม่ใช่คนชาติเดียวกับเราสภาพของเราตอนนี้เนี่ยจึงไม่ต่างจากอาณานิคมที่ตกอยู่ภายใต้การขูดรีดของจักรวรรดิที่เป็นคนชาติอื่นคำถามที่3ของ CS ก็คือว่าฐานันดรที่3หรือประชาชนเนี่ยต้องการหลุดพ้นจากความไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยและต้องการเป็นบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็ไม่ต่างคือประชาชนฝรั่งเศสสมัยนั้นก็ไม่ต่างจากพวกเราตอนนี้ที่ไม่อยากเป็นฝุ่นแต่อยากเป็นพลเมืองในชาติที่เป็นของเราทีนี้ที่ว่าบางสิ่งบางอย่างคืออะไร CS บอกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ว่านั้นก็คือการเป็นอำนาจปฐมสถาปนารัฐธรรมนูญสิ่งที่ฐานันดรที่3หรือประชาชนต้องการก็คือการเป็นที่มาต้นตอของอำนาจสูงสุดนั่นหมายถึงว่าอันนี้สำคัญมากเลยในความคิดของเขานะคะเขาบอกว่าเจตจำนงของประชาชนต้องอยู่เหนือรัฐธรรมนูญหมายความว่าเจตจำนงของประชาชนมีศักดิ์ที่ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปคือซีแอสบอกว่าทำไมเราจึงอ้างว่าชาติต้องมีรัฐธรรมนูญในเมื่อชาติดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างชาติคือต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างเจตจำนงของชาติย่อมถูกกฎหมายเสมอชาติคือกฎหมายนั่นเองสิ่งที่ดำรงอยู่ก่อนและเหนือชาติก็มีเพียงสิทธิตามธรรมชาติเท่านั้นความหมายของเขาก็คือว่าประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นทุกสิ่งคือเป็นแก่นแท้ของความเป็นชาติเนี่ยไม่ได้มีศักดิ์ต่ำกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะชาติเกิดขึ้นจากกฎธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายแต่รัฐธรรมนูญต่างหากที่เกิดจากเจตจำนงของชาติส่วนรัฐบาลนั้นสามารถใช้อำนาจที่แท้จริงตราบเท่าที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญรัฐบาลถูกกฎหมายตราบเท่าที่เคารพกฎหมายที่บังคับมันไว้ส่วนเจตจำนงแห่งชาตินั้นตรงกันข้ามเพียงแค่เจตจำนงดำรงอยู่มันก็ถูกกฎหมายเสมอเจตจำนงแห่งชาติคือต้นกำเนิดของความถูกต้องตามกฎหมายทั้งปวงดังนั้นแล้วเนี่ยเขาในความคิดของเขาก็คือว่าชาติซึ่งหมายถึงชาติที่หมายถึงประชาชนเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าชาติไปอยู่คือประชาชนถ้าไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยแล้วชาติจะได้รับกฎหมายบ้านเมืองมาจากใครเพราะในเมื่อชาติเนี่ยคือต้นกำเนิดของความถูกต้องของกฎหมายทั้งปวงแล้วชาติจะไปอยู่ภายใต้กฎหมายได้อย่างไรเพราะจริงๆแล้วก่อนจะเกิดเป็นชาติเนี่ยมันไม่เคยมีอำนาจอะไรที่สามารถจะไปบอกให้ผู้คนมนุษย์ประชาชนเนี่ยมารวมตัวกันให้กลายเป็นชาติขึ้นมาได้เพราะชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตามสิทธิตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาติเนี่ยจึงไม่เคยไม่พึงยอมตนอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของกฎหมายบ้านเมืองใดๆการทำเช่นนั้นจะทำให้ชาติเผชิญกับการสูญเสียอิสรภาพอย่างกอบกู้ฟื้นคืนไม่ได้ระบอบทรราชอาศัยแค่ชั่วขณะของการเถลิงอำนาจมาใช้ผูกมัดประชาชนภายใต้รูปแบบที่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญ
โดยที่ประชาชนไม่สามารถสำแดงสิทธิ์สนองเสรีอันจะนำไปสู่การทลายโซ่ตรวนของระบอบเผด็จการเพราะฉะนั้นชาติจึงต้องเป็นอิสระจากทุกรูปแบบและไม่ว่าชาติตั้งเจตจำนงอย่างไรเพียงแค่แสดงเจตจำนงนั้นออกมาให้รับรู้ก็เพียงพอแล้วที่กฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดพึงหุบปากเงียบเบื้องหน้าเจตจำนงของชาติทั้งนี้เพราะชาติคือต้นทานและนายสูงสุดของกฎหมายบ้านเมืองทั้งปวงในความหมายของเขาก็คือว่าไม่ว่าประชาชนตั้งเจตจำนงต้องการอะไรเจตจำนงนั้นย่อมถูกเสมอไม่มีคำว่าผิดกฎหมายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกฎหมายมันจะต้องเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องได้ก็เพราะว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาจากชาติเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เราท่องกันว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยในความคิดของเขาคือว่าถ้าเจตจำนงของชาติเนี่ยต้องการให้ต้องการให้ประเทศเนี่ยหรือกฎหมายเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่มีคำว่าผิดนะคะรัฐธรรมนูญเนี่ยจะสูงสุดแค่ไหนไม่มีทางที่จะสูงส่งเหนือกว่าเจตจำนงของชาติหรือของประชาชนได้ซีแยสพูดมาก็ฟังดูแรงดีนะคะแต่ว่าเอาข้อจริงสุดท้ายซีแยสแกก็สนับสนุนระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบว่ามีกษัตริย์เป็นเจวิตไว้ให้สบายใจคือประเด็นนี้ซีแยสกับเพนก็เถียงกันแต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเรื่องที่เราอยากจะพูดถึงก็คือคนมักเชื่อมโยงการปฏิวัติฝรั่งเศสกับการกิโยตินกษัตริย์หลุยกับเมียความจริงมันมีพัฒนาการหลายอย่างกว่าจะลากคอกษัตริย์ฝรั่งเศสไปขึ้นเขียงในกลุ่มฝ่ายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงฝรั่งเศสให้หลุดพ้นจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นมันก็แตกออกเป็นหลายฝ่ายมันก็มีกลุ่มชีรงแดงที่ค่อนข้างสายกลางกลุ่มชากอแบงที่หลายคนมักมองว่าสุดขั้วแต่ความจริงชากอแบงหรือที่เรามักจะรู้จักกันในชื่อโรเบสปิแอร์เนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่ก้าวหน้าที่สุดกลุ่มคนที่ก้าวหน้าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินที่สุดคือกลุ่มซองคูลอสซึ่งเป็นคนจนเมืองเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสใหม่ๆฝ่ายปฏิวัติเองเนี่ยก็ตั้งใจแค่จะเปลี่ยนให้ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นแค่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่เนื่องจากกษัตริย์และชนชั้นสูงจำนวนหนึ่งไม่ยอมปรับตัวพยายามไปเอากองทหารจากต่างประเทศมากู้บัลลังก์คืนตอนนั้นแหละกษัตริย์ฝรั่งเศสถึงได้ถูกลากคอไปพาดบนกิโยตินหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็ล้มลุกคลุกคลานเป็นสาธารณรัฐบ้างเป็นเผด็จการบ้างเป็นระบอบกษัตริย์บ้างสลับไปมาหลายครั้งกว่าจะเป็นวันนี้นะคะคือจากประวัติศาสตร์200กว่าปีก่อนที่ร่วมกับสมัยกับไทยมากในขณะนี้มันมีคติอย่างหนึ่งที่เราใช้ทำความเข้าใจสภาพการของไทยเองได้คือเรามักจะได้ยินเสียงบ่นหรือกลด่าหรือลำพึงด้วยความท้อท้อว่าทำไมหนอฝ่ายประชาธิปไตยฝั่งเราจึงทะเลาะกันเก่งเหลือเกินแต่แก้กันเหลือเกินแซกกันเองตีกันเองดูพวกอนุรักษ์นิยมล้าหลังสิพวกนั้นสามัคคีกันจะตายไม่เคยทะเลาะกันเลยคือเราเองเนี่ยในฐานะของคนที่แปลหรืออ่านหนังสือพวกนี้มาในระยะหลังเราก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณอ่านข้อเขียนและบันทึกต่างๆคุณจะรู้ว่าในทุกการปฏิวัติฝ่ายปฏิวัตินี่แหละตีกันเองมากที่สุดในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเขาสามัคคีกันมากที่สุดถ้าคิดอีกทีมันเป็นเรื่องธรรมดาและปกติที่สุดเพราะฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือคนที่ต้องการรักษาระเบียบสังคมเดิมๆไว้สิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรให้ทะเลาะกันถูกไหมคะถ้าจะขัดเขาจะขัดแย้งกันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวแต่ฝ่ายที่ต่อสู้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนี่สิเรากำลังเรียกร้องต้องการสิ่งที่ไม่มีอยู่ไม่เป็นอยู่ตรงหน้าเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งพึงปรารถนาแต่สิ่งที่พึงปรารถนาในจินตนาการของคนเราจำนวนมากไม่เคยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องถกเถียงทะเลาะกันเป็นธรรมดาคือเปรียบเสมือนว่าพวกเราเนี่ยขับรถบัสคันใหญ่ไปด้วยกันไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไม่มีใครเคยไปแต่เชื่อว่ามันมีอยู่และทุกคนอยากไปให้ถึงเมื่อไปเจอทางแพร่งตรงหน้าคนในรถที่อยากไปต่อก็จะทะเลาะกันวุ่นวายว่าจะไปทางไหนดีส่วนกลุ่มคนในรถที่ไม่อยากไปต่ออยากจะให้ขับย้อนกลับไปจุดตั้งต้นคนกลุ่มนี้มันจะไม่ทะเลาะกันเองเพราะมันรู้ว่ามันจะไปทางไหนและรู้ว่าปลายทางที่เคยเป็นจุดตั้งต้นมันเป็นอย่างไรดังนั้นอำนาจการเขียนเนี่ยนอกจากจะมีพลังเปลี่ยนแปลงสังคมสำเร็จ
คืองานเขียนที่มีพลังแต่เปลี่ยนแปลงสังคมไม่สำเร็จก็มีเยอะคือความไม่สำเร็จของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่ได้ทำให้การเขียนนั้นมีอำนาจลดลงตัวข้อเขียนนั้นอาจล้มเหลวในยุคสมัยหนึ่งหรือสถานที่หนึ่งแล้วมาประสบความสำเร็จในอีกยุคสมัยหนึ่งหรืออีกสถานที่หนึ่งก็ได้ความสำคัญเนี่ยของการเขียนคือการดำรงอยู่ของแนวคิดและไม่มีอะไรที่บันทึกแนวคิดได้ดียิ่งกว่าการเขียนคือการเขียนนอกจากจะบันทึกข้อเขียนจะบันทึกข้อถกเถียงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยมันบันทึกข้อเสนอที่เป็นแนวคิดของผู้เขียนมันก็ยังเป็นเสมือนมาตรวัดตัวคนเขียนและกระบวนการสังคมด้วยว่ากันว่าความคำพูดเมื่อออกจากปากแล้วกลายเป็นนายของคนพูดแต่ข้อเขียนที่ตีพิมพ์ออกไปแล้วจะกลายเป็นผู้พิพากษาต่อตัวคนเขียนด้วยในหนังสือชุดไลฟ์โค้ชการปฏิวัติเล่มต่อไปของเราที่จะออกเร็วๆนี้เนี่ยจะเป็นการแปลจดหมายของเลนินในช่วงระหว่างการปฏิวัติเดือนกุมภาพันธ์กับการปฏิวัติเดือนตุลาคมของการปฏิวัติรัสเซียคุณจะได้เห็นว่าในฝ่ายนักปฏิวัตินั้นทะเลาะกันเองขนาดไหนคำว่ากระดูกสันหลังของสมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้มาจากใครและสิ่งที่เลนินสัญญาต่อกรรมกรและประชาชนไว้นั้นมันถูกทรยศอย่างไรบ้างในสหภาพโซเวียตที่จะเกิดขึ้นต่อมาภายหลังถึงไม่อย่างนั้นก็ตามไม่ว่าจะมีการทรยศกี่ครั้งแนวคิดสังคมนิยมมันก็ยังดำรงอยู่และมันยังเป็นความใฝ่ฝันและเป็นจินตนาการอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนผู้คนที่ไร้อำนาจที่สุดให้กล้าเลือกเส้นทางที่พวกเขาไม่รู้จักและอีกเรื่องนึงที่เราอยากจะบอกไว้ก็คือว่าเวลาที่มีคนวิจารณ์ว่านักปฏิวัติเนี่ยเป็นแค่คนกลุ่มน้อยในสังคมคือเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนักปฏิวัติมันเป็นคนกลุ่มน้อยเสมอค่ะไม่เคยมีการปฏิวัติครั้งใดแทบจะไม่เคยเห็นการปฏิวัติครั้งใดที่มันเกิดมาจากคนกลุ่มใหญ่ในสังคมแต่เราลองนึกดูว่าถ้าประชากรเนี่ยมันมี10ล้านถ้าคนออกมาปฏิวัติ 10% มันก็1ล้านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปฏิวัติเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนทั้งหมดในสังคมที่ออกมาพร้อมกันมันจะเป็นคนกลุ่มน้อยเสมอแต่คนกลุ่มใหญ่ในสังคมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นแค่การให้ความยินยอมโดยไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยดังนั้นเนี่ยอย่างแรกก็คือไม่ต้องกังวลถ้าเกิดมีคนบอกว่าในฝ่ายของการต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทะเลาะกันตลอดเวลาคือไม่ต้องกังวลเพราะมันทะเลาะกันมาแต่ไหนแต่ไรนะคะเวลาเราจะไปแสวงหาอะไรที่เราไม่รู้มันก็ต้องทะเลาะกันเป็นธรรมดากับอย่างที่สองก็คือว่าไม่ต้องกังวลว่านักปฏิวัติหรือคนที่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยเพราะมันเป็นคนกลุ่มน้อยเสมอมาค่ะทีนี้อำนาจการเขียนถ้าเราจะพูดถึงอำนาจการเขียนในสมัยศตวรรษที่20ตอนปลายและต้นศตวรรษที่21ก็คงจะเป็นข้อเขียนของรองผู้บัญชาการมาร์กอสแห่งกระบวนการสปาร์ติสตาคืออันนี้เผื่อใครไม่รู้จักนะคะจะเล่าสั้นๆขบวนการสปาร์ติสตาเนี่ยอยู่ในรัฐเชียปัสประเทศเม็กซิโกคือเชื่อกันว่ามาร์กอสเนี่ยเดิมเป็นอาจารย์สอนปรัชญาและวรรณกรรมในมหาวิทยาลัยที่เมืองหลวงเขามีแนวคิดมาร์กซิสลาออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อไปฝังตัวกับกองทัพจรยุทธ์ในรัสเซียปาสเพื่อหาทางปฏิวัติประเทศเม็กซิโกเขาก็เข้าไปจัดตั้งชาวพื้นเมืองดินแดงชนชาติมายาสามารถไฮแจ็คมวลชนเหล่านี้ออกมาจากการจัดตั้งของโบสถ์ได้แต่ระหว่างที่เขาจัดตั้งไปเขาก็รับแนวคิดหลายอย่างของชาวพื้นเมืองเนี่ยมาผสมผสานกับแนวคิดมาร์กซิสจนออกมามีลักษณะคล้ายการจัดตั้งแบบอนาคิสในแบบอนาคิสคือหรือแบบอนาธิปไตยในปี1994ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกันเหนือระหว่างสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาส่งผลกระทบต่อชาวพื้นเมืองเม็กซิกันอย่างมากกระบวนการซาปาติสตาจึงก่อกบฏด้วยกำลังอาวุธแล้วรองผู้บัญชาการมาร์กอสก็ปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะโฆษกกระบวนการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างสูงสุดมาร์กอสก็เผยแพร่แถลงการจดหมายต่างๆสื่อสารกับโลกภายนอกด้วยภาษาแบบกวีมีอารมณ์ขันเสียดสีเล่านิทานเล่าเรื่องตลกคือข้อเขียนของเขาเนี่ยจับใจประชาชนทั่วไปมากนะคะจนกดดันไม่ให้รัฐบาลเม็กซิโกปราบสปาร์ติสตาด้วยความรุนแรงอย่างจนลาบคาบทำให้ขบวนการสปาร์ติสตาของคนพื้นเมืองของอินเดียแดงถ้าพูดภาษาแบบไทยๆก็อินเดียแดงเนี่ยสามารถตั้งเขตปกครองตัวเองได้ในแถบป่าลากันดอนและรักษาความเป็นเขตปกครองอิสระมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลา29ปีแล้วแต่เพื่อแลกกับความสำเร็จในการอยู่รอดเป็นเขตปกครองอิสระนี้
สปาร์ติสต้าก็ต้องสูญเสียบางอย่างนะคะคือเขาก็ต้องเล่นตามน้ำให้ถูกใจกับประชาชนที่ให้การสนับสนุนวงเล็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางสปาร์ติสต้าจึงหันมาใช้สันติวิธีลดความเป็นมาร์กซิสต์ลงและเพิ่มความเป็นชาวพื้นเมืองมากขึ้นคืออิทธิพลของแนวทางและแนวคิดสปาร์ติสต้าที่มีการไปแปลไปหลายภาษาทั่วโลกมีมากขนาดไหนก็ขนาดที่กระตุ้นให้เกิดขบวนการนักเคลื่อนไหวจัดตั้งแนวอนาคิสต์ต่อสู้กับองค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรีอยู่หลายปีปลุกแนวคิดแบบฝ่ายซ้ายสังคมนิยมขึ้นมาทั้งที่ตอนนั้นมีคนส่วนใหญ่เชื่อว่าทุนนิยมชนะเด็ดขาดแล้วและเป็นจุดจบของประวัติศาสตร์ขบวนการนี้ก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกลายเป็นขบวนการ Occupy ในสหรัฐอเมริกาแล้วลงไปมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาหลายแห่งทำให้ได้ผู้แทนราษฎรที่มีแนวคิดฝ่ายซ้ายเข้าสภาทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาติในสหรัฐอเมริกาคุณลักษณะเด่นอย่างหนึ่งในงานเขียนของรองผู้บัญชาการมาร์กอสก็คือเขาไม่เคยนำเสนอว่าชาวพื้นเมืองเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารในวรรณกรรมแบบฝ่ายซ้ายจำนวนมากเราจะพบตัวละครเป็นคนจนที่น่าสงสารถูกกดขี่ยังไม่มีทางสู้ชีวิตมีแต่ความรันทดเศร้ามากอ่านไปร้องไห้ไปหมดกระดาษทิชชู่หลายกล่องก็ไม่เศร้าหายเศร้าสักทีนะคะแต่สำหรับชาวพื้นเมืองขบวนการสปาร์ติสต้าแม้จะถูกกดขี่แสนสาหัสมามากกว่า500ปีถูกกดขี่ทับซ้อนทั้งในเชิงเชื้อชาติเชิงสังคมเชิงการเมืองเชิงเศรษฐกิจแต่พวกเขาก็นำเสนอตัวเองอย่างมีศักดิ์ศรีมีกระดูกสันหลังแบบที่วงเล็บแบบที่เลนินและสสจชอบพูดและมีอารมณ์ขันด้วยเขาทำให้เรามั่นใจว่าถึงจะถูกกดขี่มาแล้ว500ปีเขาก็จะต่อสู้ยืนหยัดต่อไปอีก500ปีก็จะขอจบการพูดครั้งนี้ด้วยคำถามคำตอบแบบสปาร์ติสต้านะคะคือคำถามก็คือโลกใบนี้ใหญ่แค่ไหนคำตอบแบบยาวของสปาร์ติสต้าก็คือว่าถ้ามองลงมาจากเบื้องบนโลกใบนี้เล็กนิดเดียวและสีเขียวเหมือนเงินดอลลาร์มีขนาดพอเหมาะที่จะจับใส่ลงในดัชนีราคาสินค้าและมูลค่าของตลาดหุ้นในกำไรของบริษัทข้ามชาติในคะแนนเลือกตั้งของประเทศที่ถูกปล้นศักดิ์ศรีไปแล้วในเครื่องคิดเลขนานาชาติที่บวกด้วยทุนและลบด้วยชีวิตภูเขาแม่น้ำมหาสมุทรน้ำพุประวัติศาสตร์อารยธรรมทั้งหมดในสมองเล็กกระจิ๋วหลิวของประธานาธิบดีอเมริกันในความสายตาสั้นของทุนนิยมป่าเถื่อนที่แต่งตัวไร้รสนิยมด้วยชุดของเสรีนิยมใหม่เมื่อมองจากเบื้องบนโลกใบนี้เล็กมากเพราะมันไม่แยแสคนมันมองเห็นแต่ตัวเลขในบัญชีธนาคารที่ไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นใดนอกจากเงินฝากเข้าแต่ถ้ามองขึ้นมาจากเบื้องล่างโลกใบนี้กว้างใหญ่จนกวาดมองครั้งเดียวไม่ทั่วหากจะมองให้ทั่วก็ต้องมองมากมายหลายครั้งเมื่อมองจากเบื้องล่างโลกใบนี้มีอยู่มากมายหลายใบในโลกเกือบทุกใบระบายด้วยสีสันของการพลัดถิ่นความยากจนความสิ้นหวังความตายโลกจากเบื้องล่างขยายออกไปด้านข้างโดยเฉพาะไปทางซ้ายและมีหลายสีสันหลากหลายเท่าๆกับผู้คนและประวัติศาสตร์โลกยังขยายไปข้างหลังไปสู่ประวัติศาสตร์ที่โลกเบื้องล่างสร้างขึ้นและโลกยังขยายเข้าหาตัวเองด้วยการต่อสู้ที่จุดให้มันสว่างเรืองรองแม้เมื่อแสงไฟจากเบื้องบนดับไปแล้วก็ตามโลกยังส่งเสียงแม้เมื่อความเงียบจากเบื้องบนกดทับกดขยี้และโลกยังขยายไปข้างหน้ากระจ่างขึ้นกลางใจทุกดวงของผู้อยู่เบื้องล่างที่จะสร้างสรรค์วันรุ่งขึ้นเมื่อมองจากเบื้องล่างโลกใบนี้ใหญ่จนบรรจุโลกได้หลายใบและแม้กระนั้นก็ยังมีที่ว่างเหลืออยู่เมื่อมองจากเบื้องบนโลกใบนี้หดเล็กจนบรรจุอะไรไว้ไม่ได้นอกจากความอยุติธรรมแต่เมื่อมองจากเบื้องล่างโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลจนมีที่เหลือเฟือให้ความสุขดนตรีบทเพลงระบำงานที่มีศักดิ์ศรีความยุติธรรมและความคิดและทัศนะของปีของทุกคนไม่ว่าจะแตกต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าเราตอบว่าโลกใบนี้ใหญ่แค่ไหนด้วยคำตอบแบบสั้นๆคำตอบแบบสั้นๆก็คือโลกใบนี้ใหญ่เท่ากับหัวใจที่ถูกทำร้ายจนเจ็บปวดแล้วลุกขึ้นต่อสู้เคียงข้างทุกคนจากเบื้องล่างและเอียงซ้ายเพราะธรรมชาติสร้างมนุษย์มาให้หัวใจตั้งอยู่ข้างซ้ายขอบคุณค่ะ